เป็นข่าวที่เชื่อได้ว่าผู้คนทั่วโลกก็ประหลาดใจนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่เยอรมนีซึ่งทำให้ตำรวจเยอรมนีนะคะมีการบุกตรวจค้นในหลายๆจุดทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็จับกุมบุคคลผู้ต้องสงสัย25คนฐานที่กำลังวางแผนนะคะที่จะบุกโจมตีอาคารรัฐสภารวมทั้งโค่นล้มรัฐบาลเยอรมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationตำรวจเยอรมันมากกว่า300นายซึ่งรวมถึงหน่วยพิเศษปราบปรามก่อการร้ายได้ร่วมปฏิบัติการกันตั้งแต่เช้าตรู่ในการปูพรมบุกและตรวจค้นสถานที่มากกว่า130แห่งใน11รัฐทั่วประเทศรวมถึงในต่างประเทศอย่างออสเตรียและอิตาลีด้วยนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้25คนขณะที่สื่อมวลชนของเยอรมนีบอกว่านี่คือปฏิบัติการของตำรวจครั้งใหญ่สุดในประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะสำนักงานอัยการของรัฐบาลกลางเยอรมนีก็ระบุในแถลงการนะคะว่าการบุกตรวจค้นครั้งนี้มีเป้าหมายที่ผู้ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Citizen of the Reich ที่ต้องสงสัยว่ากำลังเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมในการใช้กำลังอย่างรุนแรงบุกเข้าไปในรัฐสภาของเยอรมนีด้วยการใช้กลุ่มติดอาวุธขนาดเล็กผู้ที่ถูกจับกุมก็ถูกกล่าวหานะคะว่าจัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายมาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อลงมือกระทำการตามอุดมการณ์ความเชื่อของพวกตนโดยตั้งเป้าหมายในการล้มล้างรัฐบาลเยอรมนีและนำระบอบของตนเองขึ้นมาทดแทนค่ะโดยพวกเขาต้องการเปลี่ยนระบอบสาธารณรัฐในปัจจุบันให้เป็นรัฐใหม่โดยเป็นจักรวรรดิที่เรียกว่า The Second Reich ซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนปีค.ศ. 1871นะคะสำหรับกลุ่ม Citizens of the Reich ประกอบด้วยกลุ่มนาซีใหม่ประมาณ50คนค่ะนำโดยบุคคลที่เรียกตนเองว่าเจ้าชายไฮริชที่8วัย71ปีซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อยนะคะในอดีตตระกูลของเขาเคยปกครองส่วนหนึ่งของแคว้นทริงเจียมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปี1918ค่ะสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดก็ล้วนเป็นคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็เป็นอดีตทหารเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนเป็นคนที่ไม่ยอมรับความชอบธรรมของสาธารณรัฐเยอรมนีสมัยใหม่ที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้มีความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดตามแบบกลุ่มการเมืองในสหรัฐที่ชื่อคิวานอนซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่ามีความเชื่อแบบสุดโต่งว่าโลกกำลังถูกปกครองโดยกลุ่มอำนาจลึกลับที่ทรัมป์สามารถปราบปรามได้ค่ะรายงานยังระบุด้วยนะคะว่ากลุ่มดังกล่าวมีการวางแผนจัดตั้งหน่วยทหารซึ่งก็มีอดีตทหารเข้ามาร่วมวางแผนในการก่อรัฐประหารด้วยมีหนึ่งในคนที่ถูกจับกุมในครั้งนี้นะคะเป็นสมาชิกของหน่วยคอมมานโดพิเศษเยอรมนีด้วยค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีอดีตส.ส.ของพรรค AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของเยอรมนีร่วมอยู่ด้วยมีการแต่งตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมของกลุ่มนะคะในขณะที่เจ้าชายไฮริชเป็นผู้นำคือกลุ่มนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลเงาด้วยนะคะควบคู่กันไปด้วยค่ะแล้วก็กำลังวางแผนจัดตั้งหน่วยทหารนะคะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเยอรมันนะคะมีการเชื่อมโยงค่ะว่าเอ๊ะแล้วรัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าอัยการของเยอรมนีระบุค่ะว่ามีผู้ต้องสงสัย1คนติดต่อกับผู้แทนของรัสเซียนะคะโดยคนที่ติดต่อเนี่ยอ้างว่าเห็นรัสเซียว่าน่าจะสามารถช่วยจัดตั้งระเบียบใหม่ในเยอรมนีได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานไปถึงนะคะชี้ชัดว่าแล้วผู้แทนของรัสเซียตอบรับคำขอเหล่านั้นหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัฐบาลรัสเซียนะคะก็ออกมาแถลงแล้วนะคะว่าดูเหมือนจะเป็นปัญหาภายในของเยอรมนีเองค่ะไม่ต้องถามเลยนะคะว่ารัสเซียเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้รัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องตามดูต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พาดหัวข่าวไปทั่วโลกในเวลานี้ค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ